払ってもらう。我に力を。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมิติระนาบอันไรที่ที่สุดหรือก็คือพรานาอินฟินิตี้ในวันที่2กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เองมีด่านปลดเข้ามา1ด่านก็คือขยายการฝึกอันไรที่ที่สุดนะฮะจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับฝั่งของเหมยเป็นหลักนะตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเจอกับอีเวนต์ฟิกที่ทางผู้พัฒนาใส่เข้ามาเป็นฝั่งของเหมยนะครับหรือก็คือลวนเหมยนะแล้วแต่ว่าสำเนียงเรียกใช่ไหมครับอันนี้ก็อีเวนต์หลักๆของตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตรงส่วนของเงินเลย 2,000 หรือว่าได้พรทั้งผาดเลย1ผาดนะครับซึ่งเป็นแบบสุ่มเนี่ยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทุกอย่างที่มีในผาดนะครับถ้าในกรณีเราเลือกผาดนั้นมาด้วยก็จะได้เลยส่วนนั้นเข้ามาด้วยนะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับถ้าสมมุติเพื่อนโชคดีก็จะมีโอกาสได้เจอตรงส่วนของอีเวนต์ลวนเมยอันที่2นะซึ่งจะมีความสามารถในการที่อัปเกรดพรสวรรค์ทั้งหมดนะครับพรทั้งหมดที่เราได้รับมาเลยหรือจะเลือกเป็นคูริโอ10อันก็ได้นะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นในทั้งส่วนของด่านในวันนี้เนี่ยจะเจอเป็นอีเวนต์ทั้งหมดเลยนะครับ5ฉากแต่มาผ่อน1ฉากแล้วถึงไปเจอพื้นที่บอสนะครับอีเวนต์ของเหมยที่ทางผู้พัฒนาฟิกมาจะอยู่ที่ด่าน2นะครับที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องไปสุ่มหน่อยว่าจะได้อีเวนต์ของเหมยรอบ2มั้ยนะก็ลุ้นๆเอานะฮะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องส่วนของพื้นที่พักผ่อนในวันนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับโดยทางคุณสกิลลัมจะเปลี่ยนจากการที่เขาเนี่ยแจกตรงส่วนของพรตามวัตถุหายากที่เราได้รับเป็นการที่เราสามารถเอาเงินมาซื้อพรที่ต้องการได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะต่างจากซิมแมลงตรงที่จำนวนพรที่สามารถซื้อได้จะมีให้เลือกมากขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บปรับได้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ตรงส่วนของพื้นที่ที่เราจะต้องมาเก็บคะแนนเพื่อรับของรางวัลเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ตรงส่วนของไฟแล้วก็ควอนตัมเป็นหลักนะครับโดยที่หลักๆเนี่ยจะมีบอสเป็นตัวส่วนของโบเนียหรือบอนย่ากับฝั่งของโคโคเลียนะซึ่งในพาร์ทของโคโคเลียเองเนี่ยครับอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ติดตรงส่วนของแช่แข็งได้ยากมากมันจะทำให้ผ่านตรงส่วนของความทรงจำเนี่ยเล่นได้ยากไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถติดแช่แข็งได้ก็เลยเป็นผลให้ตรงส่วนของบัฟที่มีในผ่านเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไปด้วยนะครับพวกดิสโซเซชันที่ทำดาเมจนี่แหละมันก็เลยทำให้ตรงส่วนของวันนี้เนี่ยดาเมจจากข้างของตัวผ่านเนี่ยหายไป1ผ่านแล้วนะที่เป็นดาเมจฟิกแล้วก็อีกอันนึงนะครับในเคสของลบล้างเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้นะแต่ปัญหามันจะมีอยู่ว่าในทั้งส่วนของเฟสที่2ของบอสโคโคเลียจะมีการเรียกโบเนียออกมาด้วยซึ่งโบเนียเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเร่งเทิร์นโคโคเลียกับการที่ทำให้ทางข้างของตัวโคโคเลียเนี่ยโดนล้างดีบัฟก็จะเล่นลำบากนิดนึงดาเมจอาจจะมาช้านะครับแต่ไม่ถึงกับเล่นไม่ได้เลยนะในตรงนี้แล้วก็ตัวฝั่งของโคโคเลียเองเนี่ยครับจะมีการเรียกลูกน้องเป็นพักๆซึ่งเขาเองจะมีการแช่แข็งมาด้วยนะฮะทำให้เราเนี่ยต้องทำหลายเงื่อนไข 1. ก็คือต้องฆ่าให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด6เทิร์น 2. นะครับก็ต้องมาระวังว่าเราจะโดนตรงส่วนของแช่แข็งไหมแล้วก็ 3. นะฮะในพาร์ทตรงส่วนนี้เนี่ยเราต้องพยายามผ่านตรงส่วนของพวกลูกน้องเข้าไปให้ได้นะครับโดยที่ลูกน้องวันนี้เนี่ยมันจะไปมีปัญหาก็คือจะเจอกับมอนสเตอร์ที่เรียกลูกน้องอยู่หลายชุดหรือมีลูกน้องติดมาด้วยนะครับซึ่งบางชุดเนี่ยก็มีความสามารถในการฟื้นชีพอย่างตัวมาลาสตักตัวนี้หรือแม้แต่ทางข้างของตัวละครอย่างตัวนี้นะครับก็มีความสามารถในการเรียกลูกน้องซึ่งผู้ลูกน้องที่เรียกเข้ามาเนี่ยตีแล้วทำให้แอคชั่นของเราเนี่ยถูกหน่วงได้นะครับเท่ากับว่าในครั้งนี้เนี่ยระหว่างทางก็มีปัญหาแล้วตรงส่วนของบอสก็ติดเงื่อนไขนะครับทำให้เราเล่นได้ไม่เต็มที่ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องด้วยการที่เขาแทบจะมีลูกน้องเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะทางฝั่งของผาดที่ผมแนะนำก็เลยมีอยู่2ผาด1ก็คือทางข้างของลัทธิสังหารตัวลัทธิสังหารเองเนี่ยครับสามารถเอาตรงส่วนเรโซแนนซ์ฆ่าลูกน้องได้นะครับโดยที่สมมุติเก็บมาถูกต้องเนี่ยแล้วเรากะจังหวะลัดช็อตลูกน้องพอดีก็จะสามารถใช้เรโซแนนซ์เนี่ยได้ซ้ำได้นะครับกับ2ก็คือกรณีหากว่าเราเนี่ยเล่นทางฝั่งของผาดแพร่พันธุ์มาแล้วนะก็พอที่จะใช้ตรงส่วนของสกิลจากผาดแพร่พันธุ์ทำการเร่งเทิร์นแอคชั่นของ DPS ที่เรามีเนี่ยขึ้นมาได้นะครับก็จะแนะนำเป็น2ผาดนี้หลักๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีหากว่าตรงส่วนของทีมเพื่อนๆเนี่ย
เหมาะกับผาดไหนนะครับมีดาเมจหลักอยู่ที่ผาดไหนก็ใช้เป็นผาดนั้นนะแล้วก็เอาตรงส่วนของตัวพรละสังหารเนี่ยเข้าไปผสมก็ได้นะครับอย่างเช่นพรที่น่าสนใจก็จะเป็นการที่เราฆ่าหรือเราเบรกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำการเล่งแอคชั่นไปเลยนะครับพวกนี้ก็ช่วยได้หรือแม้แต่การฆ่าเสร็จปุ๊บตรงชุดนี้นะครับมันจะทำการฟื้นฟูพลังงาน 60% แต่ว่าถ้าอัปเกรดมาแล้วเนี่ยจะได้ไปลอยเลยนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเล่นผ่านไหนเหมาะนะครับทีนี้ในเคสของตัวเงื่อนไขการเก็บ 100,000 เนี่ยมันจะเป็นการที่เราต้องเหลือเทิร์นอย่างน้อย4เทิร์นนะครับเทิร์น4เทิร์นพวกนี้เนี่ยก็จะเอาไปคูณกับ 2,500 เพื่อเป็นแต้ม 10,000 นะในเคสกรณีตีมอนเนี่ยเราจะได้แม็กอยู่เหมือนเดิมเลยก็คือ 90,000 เท่ากับว่าเราจะต้องฆ่าทั้งหมดนะครับทั้งหมดของด่านแล้วเสร็จปุ๊บเหลือเทิร์น4เทิร์นเพื่อให้ได้แม็ก 100,000 นะครับอันนี้ก็แก้จากเมื่อวานนิดนึงนะครับซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเอาฟุตเทจให้ดูก็จะเป็นในเคสของตัวกรณีทีควอนตัมล้วนนะเป็นเคสของตัวโมโนควอนตัมกับฝั่งของโบเนียนะครับจริงๆจะเอาโบเนียเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าพอดีฝั่งของชิงชเวผมเนี่ยเล่นเป็นชิงชเวที่เป็นเคสโลสปีดนะครับสปีดน้อยก็เลยต้องการโบเนียหรือพรแม่พันเนี่ยเข้ามาดึกนะครับซึ่งแน่นอนผมปลดพรแม่พันแล้วใช่ไหมผมก็เลยอาศัยวิธีการว่าโอเคเราเอาไปทำคอมโบกับพรละสังหารเสร็จปุ๊บทำการเบรกหรือฆ่าศัตรูซึ่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยครับเป็นหลักนะย้ำนะครับฆ่าเป็นหลักแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ดาเมจเนี่ยมันโดนทั้งบอสแล้วก็ลูกน้องนะครับในแต่ละชุดเนาะก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมก็ค่อยไล่ฆ่ามาเรื่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าตรงส่วนของชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ทำดาเมจได้ดีสุดแล้วเพราะว่ามอนเนี่ยมันแพ้เป็นควอนตัมกับธาตุไฟเป็นหลักเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรณีหากเพื่อนๆเนี่ยมีตรงส่วนของตัวละครอย่างเช่นโทปาสเซเล่ฮิเมโกะก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้นะครับหรือไม่แต่ตัวละครอื่นๆที่มีความสามารถในการเบรกได้ที่ติดหัวเป็นธาตุไฟหรือควอนตัมนะก็เอามาช่วยเบรกได้นะครับสำหรับในการผ่านเก็บแสนเนี่ยครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ